ที่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายอนุสิทธิ์ไตรรงทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ2559ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันตนและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนางสาววิยดาลบโพธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวขั้นตอนและสิทธิของผู้ประกันและการบังคับโทษทางอาญาความสำคัญของการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาลกระบวนการขั้นตอนการบังคับคดีเมื่อมีการผิดสัญญาประกันแก่ผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ประกัน